สวัสดีครับผมแอดมิน A นะครับช่วงนี้ผมกำลังทำเพจนะครับทำเพจเกี่ยวกับข่าวสาร iPad iPhone MacBook นะครับช่วงนี้ผมกำลังทำเพจนะครับทำเพจเกี่ยวกับข่าวสาร iPad iPhone MacBook นะครับก็เป็นข่าวสารการอัปเดตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องiPhone รุ่นใหม่ๆ iPad รุ่นใหม่ๆ MacBook รุ่นใหม่ๆรุ่นไหนน่าสนใจราคาเท่าไหร่แล้วก็เทคนิคต่างๆ how to ต่างๆวิธีการใช้งานสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับคือผมจะมีแอดมินหลายคนที่ดูแลกลุ่มนะครับช่วยตอบคำถามทุกท่านที่มีปัญหาการใช้งาน iPad iPhone MacBook นะครับไม่มีใครปรึกษาทักมาถามเราได้นะครับเพราะว่าคือแอดมินหลายๆคนที่เป็นพนักงานในร้านด้วยเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งที่เขาจะคอยช่วยหาคำตอบให้นะบางคนอาจจะคิดว่าผมช่วยหาคำตอบตอบคำถามแล้วผมได้อะไรคือผมก็ได้ทำความรู้จักกับสมาชิกกับลูกค้าทั่วๆไปวันนี้มีปัญหามาถามผมใช่ไหมผมให้คำตอบวันหลังเดี๋ยวเครื่องเสียก็อาจจะอยากส่งมาซ่อมกับผมก็ได้นะครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือปัญหาของทุกคนที่เข้ามาเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้ด้วยผมก็ต้องไปหาคำตอบมาก็เท่ากับว่าผมก็จะรู้ปัญหาหรือได้ความรู้เพิ่มเติมจากปัญหาที่ลูกค้าถามเข้ามาแค่นั้นเองฮะก็ทุกคนทุกปัญหา iPhone iPad MacBook หรือผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับใช้งานอยู่แล้วมันมีปัญหาเนี่ยสอบถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับผมจะมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มซัพพอร์ตนะ wow. หรือทักเข้ามาก็ได้พอทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมเนี่ยผมก็จะส่งลิงก์ของกลุ่มซัพพอร์ตส่งไปให้ว่าต้องไปโพสต์ถามในกลุ่มซัพพอร์ตนะผมจะแยกกลุ่มซัพพอร์ตระหว่างซัพพอร์ต iPhone ซัพพอร์ต iPad ซัพพอร์ต MacBook นะครับก็เข้าไปถามปัญหาทุกอย่างได้ในนั้นนะครับลืมบอกว่าเรื่องเวลาการทำงานของเราก็คือ 9:30 นะครับถึง 20:00 นะครับถ้าเกินนั้นก็อาจจะช้าหน่อยนะครับถ้าเป็นเวลาทำงานก็ตอบทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากร้านของผมด้วยนะครับก็คือร้านซ่อม iPhone iPad ซ่อม MacBook นะครับรับรองว่าของเราคือมีบริการที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอยู่จังหวัดไหนก็ส่งมาได้นะครับผมรับซ่อมทั่วประเทศเพราะว่าหลักๆตอนนี้งานซ่อม 90% ก็เป็นออนไลน์นะครับวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ